ก่อนไปถึงเรื่องการเมืองนะครับมาดูเรื่องของกรมสรรพสามิตที่เขามีแนวคิดที่จะก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บรายได้ให้มากขึ้นให้กับประเทศมีรายได้เข้ามาด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะทำให้ประชาชนเนี่ยต้องระวังนิดหน่อยเวลาจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายจะได้คิดนิดหนึ่งเพราะว่าภาษีมันจะแพงนะคือนโยบายก็คือว่าจะใช้ภาษีเนี่ยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไงทีนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเช่นพวกธุรกิจที่เป็นภาษีบาปนิดนึงไหมหรือว่าอะไรที่มันอาจจะไม่ดีกับสุขภาพพวกอาหารหรืออะไรต่างๆที่เป็นส่วนประกอบพวกเค็มจัดมันจัดแบบนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวจ่ายภาษีกันนิดนึงนะคะก็ถือว่าช่วยรัฐกันหน่อยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะก็ว่ากันไปครับนี่เป็นความคืบหน้าเรื่องนี้แนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในระยะต่อไปที่บอกว่าจะเน้นใช้ภาษีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลจากที่ผ่านมามักจะเน้นการเก็บจากภาษีสินค้าบาปอย่างเช่นสุรายาสูบเป็นหลักเนี่ยนะครับเรื่องนี้นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าต่อไปทางกรมจะเน้นจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ทำลายสุขภาพมากขึ้นยึดหลักการเดียวกันเลยกับภาษีความหวานครับล่าสุดก็กำลังพิจารณาขยายไปสู่สินค้าความเค็มและความมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะหลักการคือจะให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว5ปีเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็กำลังทบทวนปรับขึ้นภาษียาเส้นหลังจากพบว่าที่ผ่านมาประชาชนกลุ่มหนึ่งเริ่มหันไปสูบยาเส้นหลังจากบุหรี่มีราคาแพงก็มีการพูดถึงเรื่องทางด้านสุขอนามัยนะฮะเรื่องความเค็มความมันพวกทรานส์แฟตที่เป็นทางด้านไขมันไม่ดีอะไรทั้งหลายพวกนี้นะฮะเราก็พวกนี้เดี๋ยวก็เนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษานะครับแต่หลักการของเราก็คือต้องยืนบนหลักที่ว่าต้องไม่กระทบกระเทือนผู้บริโภคก็คงต้องทำเป็นยุทธศาสตร์ว่าในห้วงเวลาหนึ่งในการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะให้แรงจูงใจผู้ผลิตนะครับแรงจูงใจทางด้านมาตรการภาษีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ต้องเสียในอัตราที่สูงในขณะที่ท่านชาใช้ของที่ดีคนผู้บริโภคบริโภคแล้วชีวิตดีขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะได้แรงจูงใจที่เป็นเรื่องของภาษีจำนำที่ต่ำกว่านอกจากนี้นะคะมีการเร่งหารือกับผู้ประกอบการเพื่อทบทวนมาตรการภาษีที่เป็นแรงจูงใจให้ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ด้วยค่ะทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยโดยจะออกเป็นแพ็กเกจเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ในช่วงต้นปีหน้านี้ล่ะค่ะรวมถึงจะปรับกระบวนการตรวจสอบและปราบปรามโดยตั้งกองขึ้นมากำกับดูแลเป็นพิเศษนะครับหลังจากพบว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเกือบ 10,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการแจ้งราคาสินค้าขายปลีกแนะนำต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นจริงๆแล้วราคา 5,000 บาทแจ้งมาแค่200ก็เลยต้องลงไปตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้นแล้วครับน่าสนใจนะคะเรื่องของภาษีที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสินค้าบริการที่ทำลายสุขภาพเพราะว่าผู้ประกอบการเรียกว่าต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ค่ะคงจะต้องหันมาผลิตสินค้าบริการที่มันดีกับสุขภาพมากขึ้นและในฐานะผู้บริโภคอยากกินอร่อยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพต้องจ่ายแพงหน่อย